พรรคพลังธรรมใหม่ขอคัดค้านการนำโรงเรียนนานาชาติจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองไทยเข้าตลาดหลักทรัพย์โรงเรียนนานาชาติของสิงคโปร์ได้มีการประกาศที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในวันที่29พ.ย.ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็พบว่ามีประชาชนไปทำการยื่นฟ้องศาลปกครองคัดค้านการที่จะให้โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์และศาลปกครองได้มีการนัดที่จะไต่สวนในวันที่7ธันวาคมนี้ที่สำคัญก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลกับแถลงว่าเรื่องการส่งเสริมเอกชนในการลงทุนกับเรื่องการยกเว้นภาษีให้กับโรงเรียนเป็นคนละเรื่องกันแถลงว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการลงทุนเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบริษัทตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่ไม่ใช่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แต่ส่วนเรื่องการลดภาษีการงดเว้นการเก็บภาษีเป็นเรื่องซึ่งส่งเสริมสถานศึกษาทุกแห่งดังนั้นสำหรับพรรคพลังธรรมใหม่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้โรงเรียนนานาชาติไม่ว่าแห่งใดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาเหตุเพราะว่าเป้าหมายในการตั้งโรงเรียนเพื่อที่จะส่งเสริมการศึกษาและจะต้องดูแลให้ได้รับการศึกษาที่พอเหมาะในอัตราที่พอดีแก่ประชาชนที่เข้าส่งลูกหลานเข้าไปศึกษาดังนั้นรัฐจึงให้การสนับสนุนโรงเรียนเอกชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงดเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือครูโรงเรียนเอกชนทุกคนให้สวัสดิการส่วนหนึ่งจากภาครัฐดังนั้นถ้าโรงเรียนนานาชาติเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์เสร็จจุดมุ่งหมายจะถูกเปลี่ยนไปจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาจะเป็นเรื่องรองจะเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้ต่อไปค่าเล่าเรียนก็จะแพงขึ้นและถ้าเป็นโรงเรียนเข้าไปเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วจะพบว่าการที่จะไม่เก็บภาษีมันก็จะเกิดความลักลั่นแตกต่างกับธุรกิจอื่นที่ต้องถูกเก็บภาษีดังนั้นพรรคพลังธรรมใหม่เห็นว่าเรื่องนี้พรรคพลังธรรมใหม่คัดค้านเต็มที่ครับที่จะไม่ให้สถาบันศึกษาเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับ